ทุนสีเทาผงาดเปิดผับบาร์ตีสี่เกิดสวยและขี้เมาเต็มเมืองระวังอุบัติเหตุอาชญากรรมพุ่งสถานบันเทิงเริงรมย์ก็เป็นจุดศูนย์รวมที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่ายเงื่อนไขเดียวที่สถานบันเทิงทั้งชอบและมิชอบตามกฎหมายทั่วไทยต้องปฏิบัติก็คือการจ่ายสวยให้ตำรวจหัวหน้าหน่วยทั้งสถานีบก.และบช.ครบตามจำนวนที่ตกลงและตรงเวลาอย่าให้ต้องทวงถามให้เสียอารมณ์เท่านั้นถ้าจ่ายแล้วปัญหาเรื่องจะมีตำรวจคนใดไปสืบจับหรือแม้กระทั่งตรวจตรารับรองว่าไม่มีอย่างแน่นอนการตรวจจับผับบาร์ผิดกฎหมายของกรมการปกครองที่ออกเดินสายไปจับทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ทั่วประเทศจึงเป็นเหตุให้เกิดความระส่ำระสายในหมู่ในพลตำรวจสวยและสื่อทรชนประเภทกะลิ้มกะเหลี่ยนิวส์เป็นอย่างมากความพยายามในการกำจัดขวากน้ำรวมทั้งขบวนการใส่ความอย่างเป็นระบบจึงเกิดขึ้นอาชญากรรมคือการกระทำความผิดทางอาญาซึ่งเป็นปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการกระทำผิดทางอาญานั้นได้กระทำขึ้นโดยอาชญากรเช่นคดีฆ่าผู้อื่นทำร้ายร่างกายข่มขืนกระทำชำเราลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์สาเหตุของปัญหาอาชญากรรมเกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและการเพิ่มขึ้นของประชากรเมื่อคนเราหมดที่พึ่งก็หันมาประกอบอาชญากรรมหรือคิดว่าการค้าขายของผิดกฎหมายการค้ายาเสพติดของหนีภาษีสามารถสร้างความร่ำรวยได้ในระยะเวลาสั้นจึงประกอบอาชญากรรมสภาพครอบครัวมักจะมาจากครอบครัวที่บ้านแตกสาแหลกขาดฐานะทางเศรษฐกิจผู้ที่ประกอบอาชญากรรมมักจะมาจากคนที่มีฐานะยากจนมีสภาพจิตใจไม่ปกติเนื่องจากต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนื่องจากเมืองไทยได้รับอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกซึ่งมีบางสิ่งบางอย่างขัดกับวัฒนธรรมสังคมไทยเป็นต้นการนิยมวัตถุความสัมพันธ์ทางเพศการแต่งกายเมื่อมีความต้องการมากๆก็ทำให้ประกอบการกระทำผิดได้การว่างงานในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจรัดตัวทุกชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อตนเองและครอบครัวเมื่อคนเราว่างงานสภาพจิตใจและอารมณ์ย่อมสับสนฟุ้งซ่านมักใช้เวลาว่างไปทางด้านอบายมุขต่างๆเป็นต้นว่าสุรานารีเล่นม้าการพนันเที่ยวเตร่ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมทั้งนี้เนื่องจากต่างคนต่างอยากที่จะหาความสุขให้กับชีวิตทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อการดำรงชีวิตความเจริญก้าวหน้าของวัฒนธรรมทางวัตถุที่ไปเร็วกว่าวัฒนธรรมทางจิตใจไม่ค่อยใกล้ชิดกับศาสนาขาดการศึกษาและอบรมจิตใจที่ดีทำให้ประกอบอาชญากรรมได้ง่ายโดยสรุปก็คือสถานบันเทิงเริงรมย์ก็เป็นจุดศูนย์รวมที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่ายเรื่องนี้นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาทราบดีโดยเฉพาะตำรวจล้วนทราบกันเป็นอย่างดีหลักสูตรหนึ่งของนักเรียนตำรวจจะต้องเรียนคือสถานบันเทิงอบายมุขต่างๆจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต้องเรียนรู้เพื่อหาทางปราบปรามไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายแต่แล้วเมื่อรัฐบาลยุคนี้ต้องการเงินจากการท่องเที่ยวหวังว่าคนจะมาเที่ยวมากขึ้นเงินจะเข้าประเทศมากขึ้นจึงต้องเปิดสถานบันเทิงเริงรมย์เต็มที่เปิดขยายระยะเวลาให้มากขึ้นเพื่อคนจะได้มาเที่ยวมาดื่มเหล้ามากๆนโยบายเปิดผับบาร์ถึงตีสี่จึงเกิดมีขึ้นหวังให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ต้องเปิดผับบาร์ถึงตีสี่แต่พันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรอดีตรองผู้บังคับการเจรตำรวจอดีตนายตำรวจคุมโรงพักหลายสถานีกลับมีความเห็นต่างแสดงความเห็นสวนออกมาเลยว่าจะมีแต่ฝรั่งขี้เมาคนร้ายถือโอกาสมาใช้บริการสถิติอุบัติเหตุและอาชญากรรมพุ่งขึ้นพันตำรวจเอกวิรุฒกล่าวว่าปัจจุบันสถานบริการทุกประเภททั่วประเทศที่ได้รับอนุญาตโดยชอบตามกฎหมายสามารถเปิดได้ถึงตีหนึ่งเท่านั้นเว้นพวกที่อยู่ในเขตพิเศษหรือที่เรียกว่าโซนนิ่งสามารถเปิดได้ถึงตีสองในกรุงเทพก็มีที่ถนนรัชดาอาซีเอและพัฒพงษ์และต่างจังหวัดในเขตเมืองใหญ่บางจุดแต่ข้อเท็จจริงสถานบริการในเขตพิเศษทั่วประเทศเหล่านี้ก็มีพฤติกรรมปิดนอกเปิดในดื่มสุรากันไปถึงตีสามตีสี่กันเป็นส่วนใหญ่ส่วนสถานบันเทิงเถื่อนคือพวกผับบาร์ที่นายทะเบียนไม่ได้อนุญาตตามกฎหมาย
ก็สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องการเข้าใช้บริการหรือสถานที่และเวลาใดๆทั้งสิ้นเงื่อนไขเดียวที่สถานบันเทิงทั้งชอบและไม่ชอบตามกฎหมายทั่วไทยต้องปฏิบัติก็คือการจ่ายสวยให้ตำรวจหัวหน้าหน่วยทั้งสถานีบก.และบช.ครบตามจำนวนที่ตกลงและตรงตามเวลาอย่าให้ต้องติดตามทวงถามให้เสียเวลาและอารมณ์เท่านั้นถ้าจ่ายแล้วปัญหาเรื่องจะมีตำรวจคนใดไปสืบจับหรือแม้กระทั่งตรวจตรารับรองว่าไม่มีอย่างแน่นอนส่วนฝ่ายปกครองคือผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและกรมการปกครองส่วนกลางนั้นตำรวจผู้ใหญ่บอกไม่สามารถควบคุมได้การตรวจจับผับบาร์ผิดกฎหมายของกรมการปกครองที่ออกเดินสายไปจับทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ทั่วประเทศจึงเป็นเหตุให้เกิดความระส่ำระสายในหมู่นายพลตำรวจสวยและสื่อโทรชนประเภทกะลิ้มกะเหลี่ยนิวส์เป็นอย่างมากความพยายามในการกำจัดขวากน้ำรวมทั้งขบวนการใส่ความอย่างเป็นระบบจึงเกิดขึ้นเช่นกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ยินรองผบ.ตร.คนหนึ่งบอกว่าจะพิจารณาทบทวนการออกคำสั่งให้ตำรวจไปช่วยราชการในกรณีการถูกฝ่ายปกครองจับแหล่งอบายมุขในพื้นที่เพราะเท่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่มีความเป็นธรรมในการออกคำสั่งที่เหมือนเป็นการลงโทษทันตำรวจผู้รับผิดชอบรูปแบบหนึ่งเพราะฝ่ายปกครองก็ต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะนายทะเบียนสถานบริการในส่วนภูมิภาคด้วยนอกจากนั้นฝ่ายตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ตรวจพบว่าฝ่ายปกครองชุดจับกุมเองก็มีปัญหาหลังจับแล้วก็ไปนั่งดื่มกินเหล้าที่ผับบาร์ซึ่งเปิดเกินเวลาฉลองความสำเร็จเข้าข่ายความผิดมาตรา157คือเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีตำรวจบก.ปปป.หรือป้องกันปราบปรามการทุจริตรับลูกให้ข่าวทันทีว่ากรณีนี้ได้ส่งตำรวจไปสืบสวนหาพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดอาญาจริงหรือไม่ประชาชนต้องคอยติดตามดูว่าอำนาจการสอบสวนที่ผูกขาดไว้และไร้การตรวจสอบจากภายนอกอย่างสิ้นเชิงจะใช้อำนาจผูกขาดนั้นเพื่อหยุดยั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครองตามที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้รัฐเร่งจัดการได้หรือไม่นโยบายเปิดผับบาร์ถึงตีสี่นอกจากจะมีแต่พวกฝรั่งขี้เมาคนร้ายและคนไม่ทำงานไปใช้บริการทำให้สังคมเกิดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุตามมาสารพัดแล้วยังไม่สามารถกำจัดปัญหาตำรวจหัวหน้าสถานีเรียกสวยส่งให้ตำรวจผู้ใหญ่ตามลำดับชั้นกันได้อย่างแท้จริงอีกด้วยพันตำรวจเอกวิรุธกล่าวนับแต่นี้ประชาชนต้องคอยติดตามดูว่าองค์กรอาชญากรรมกลุ่มทุนสีเทาจะเฟื่องฟูรุ่งเรืองในยุคที่มีการปลดปล่อยให้มีสถานอบายมุขเปิดได้เต็มที่แถมอำนาจการสอบสวนที่ผูกขาดและไร้การตรวจสอบจากภายนอกอย่างสิ้นเชิงเมื่ออ่อนแอด้วยอำนาจเงินภัยร้ายก็จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างน่ากลัวสืบจากข่าวรายงาน